สบายดีสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้เรายังอยู่กันที่วังเวียงเนาะที่ทวีสุขไอแลนด์นะคะมาดูบรรยากาศระเบียงตอนเช้าเนาะอันนี้จะเป็นวิวบริเวณด้านหลังของที่พักเนาะนี่เป็นแบบนี้เลยคือเมื่อวานมาถึงเย็นก็ยังมีหมอกนะมีหมอกตลอดนะช่วงเขาเนี่ยนี่อันนี้จะเป็นบ้านเรือนเนาะนี่ตามนี้ตามสันเขานี่ก็จะมีหมอกลงตลอดเลยส่วนวิวฝั่งทางนู้นขวามือนู้นก็จะเป็นโรงแรมแล้วติดกับแม่น้ำซองจะเป็นโรงแรมเยอะหมดเต็มไปหมดเลยไปดูวิวตรงมุมเฮ้อมุมนี้เห็นไหมอันนี้ฝั่งนี้ก็คือจะเป็นบ้านคนเนาะบ้านคนประชาชนทั่วไปก็จะหลังไม่ใหญ่แต่นี่จะเป็นอันนี้เป็นเนี่ยที่พักเนี่ยเป็นห้องเหมือนกันเนี่ยอันนี้จะเป็นที่พักเป็นบังกะโลนี่เป็นห้องด้านล่างอ่ะจะเป็นบังกะโลฝั่งนู้นจะเป็นบ้านคนแต่ฝั่งข้ามน้ำซองเป็นจะเป็นโรงแรมเยอะเนาะฝั่งข้ามน้ำซองไปจะเป็นน้ำโรงแรมผู้พาจะปลาลาวนู่นวิวถ่ายรูปถ่ายรูปมันเห็นวิวเขาด้านหลังเห็นปะทะลุนั่นไปจะเห็นวิวด้านหลังสวยดีไปที่อยู่ในเพจที่อยู่ในเพจใครมาก็มาถ่ายรูปตรงนี้ทางผ่านต้องแวะนะคะไอ้แม่เข้าน้ำแน่หันว่ามันถ่ายเห็นวิวด้านหลังพอดีฮัลโหลตอนนี้เรามาแวะถ่ายรูปกันที่อ่างสวรรค์นะคะนี่นะคะกำลังจะเข้าไปอันนี้ก็จะมีค่าเข้าชมเนาะค่าเข้าชมคนละ 10,000 กีบนะคะค่าเข้าชมประมาณคนละ30บาทมั้งประมาณนั้นนะคะแต่ทางเข้ามาก็จะลึกนิดนึงนะคะเออแต่วังเวียงแม่น้ำสวยทั้งหมดเลยนี่น้ำใสมากเลยนี่นะคะไหนๆก็มาแล้วก็ต้องแวะเนาะเพราะว่ามาไกลเอาให้คุ้มอุ้ยสวยงามสวยงามพระราม8นะอ่ะชนแก้วดื่มน้ำร่วมสาบานนะครับว่าพวกเราเกิดชาติหน้าจะเป็นพี่น้องกันอีกนะครับนี่เบิ่งกล้องในรูปเบิ่งกล้องแน่เออเป็นนางแบบเขาเนี่ยนี่โอเคอันเดียวกันก็ว่าบูดหรือเนาอันเดียวกันเป็นบ้างก็กินเหล้าดิสองสามวันนี้เจ๊เจ๊เขาไม่ได้ไปเก็บแชร์นะคะเจ๊เจ๊เขามาเที่ยวนะคะเออลูกน้องลูกนี่รอก่อนนะคะให้เจ๊เที่ยวแป๊บหนึ่งอันนี้รุ่นใหญ่นะคะรุ่นแรกรุ่นเล็กออกไปหมดแล้วเออนี่คือรุ่นแรกอันนี้วิวด้านในของอ่างสวรรค์เนาะอู้แต่ที่พักเขาสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ดูวิวด้านหลังเมืองวังเวียงสวยทุกมุมสวยทุกจุดนี่อันนี้ชนแก้วอีกแล้วนะคะเมื่อกี้กินเป็นแก้วรอบนี้เป็นขวดนะคะเออมาเอากิ้งอยู่ตรงนี้แหละอันนี้คือวิวด้านหลังที่พักเนาะส่วนต้นไม้ดอกไม้ติดกับเขาวิวเขาด้านหน้าก็จะมีคาเฟ่มีสระว่ายน้ำเนาะนี่จะเล่นน้ำลำธารก็ได้จะเล่นน้ำที่ของรีสอร์ททางรีสอร์ทจัดไว้ก็ได้นะคะมีหลายจุดอันนี้นายแบบดูตากล้องเราจะไปขึ้นรถตู้กันแล้วนะคะเพราะเราจะไปอีกจุดหนึ่งเนาะเพราะว่าวังเวียงมันมีที่ถ่ายรูปที่เช็คอินหลายจุดเหมือนกันอันนี้เราก็แค่เข้ามาถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเล่นนะคะก่อนจะกลับนะคะเราก็มาแวะบันทึกความทรงจำกันหน่อยนะคะที่ป้ายอ่างสวรรค์รีสอร์ทเขียนว่าใครเคยมาที่นี่เช็คอินเป็นบันทึกความทรงจำไว้นะคะเผื่อใครได้ผ่านมาเออประมาณเหมือนยิปไปอะไรเกาหลีที่เขียนบันทึกความทรงจำป้ายนี่เราไม่กล้าเขียนเลยเขียนอะไรไว้เผื่อไม่ได้กลับมาต้องกลับมาถอดอีกเออนี่
นี่ขอให้เฮงเฮงรวยๆนี่บันทึกความทรงจำไปอ่างสวรรค์บ๊ายบายไปจุดอื่นกันค่ะตอนนี้เรามาถึงตรงจุดถ้ำในห้อยเนาะนี่ถ้ำในห้อยของเราเนาะอันนี้ก็คือว่าจะพาเด็กๆมาเล่นน้ำเนาะน้ำมันค่อนข้างที่จะตื้นเนี่ยถัดจุดอื่นน้ำมันเลิกก็เลยไม่ได้พาเด็กๆไปเล่นน้ำนี่อันนี้ถัดออกจากอ่างสวรรค์มาก็เลยมาแวะตรงถ้ำในห้อยคนโตก็กินอยู่แพกันด้านบนก็ได้นะคะแล้วก็เด็กเล็กเล่นอยู่ด้านล่างได้เราจะกั้นอันนี้ตรงนี้จะตื้นอันนั้นจะลึกฝั่งนู้นลึก3เมตรเลยนะคะน้ำออกจากเขามาอย่างนี้เลยวิววิววังเวียงทำไมเราหลงไหลวิววังเวียงขนาดนี้เนี่ยนี่เด้อฮอดแล้วถ้ำนายห้อยลูกๆหลานๆลงเล่นน้ำกันหมดแล้วถ้ำนายห้อยวังเวียงเนาะไปเบิ่งก่อนไอ้ก๊อฟลงแล้ววะไปสนี่บอกมือแน่อุ้ยขึ้นบ่ได้มันเลิกเกินไปเอาแค่นี้ลงไปลอยได้แล้วอุ้ยน้ำเย็นเนาะน้ำเย็นแฮงเอาลูกไปเอาลูกขี่ลางไปน้ำเอาตีขาขึ้นตีขาขึ้นลูกตีขาขึ้นขนาดคนลอยน้ำเป็นยังย่านอยู่ปิ๊ดปุ้มมาพี่แอลงไปแล้วก็ถ้าลงไปปองชันมันก็หลุมเอาสนิทโดนใส่ลูกหนึ่งสองป้าเอาพอต้นอยู่ลงทั้งลัดเลยไปยังไงลงทั้งลัดเลยลูกก็บีบดังนะฮะสนิทมวนวะอ่ะโดดหายแอนดิโดดแค่นิดมีเมื่อยบ่หันมีมานอนทางลาดวะนี่อาจารย์ตกใจอะอยากละเมื่อกี้กระโดดแล้วไงอะลองเดินพร้อมกันกันนะต้นเลย1 2ปึ๊บปุ๊บวู้เอาโดดปี๊ดปุ๊บโอ้น้ำออกหมดสระเลยน้ำหมดสระเลยว่ะดูไอ้ก้อนมันไปโดดอีกแล้วน่ะไอ้ก้อนมันไปอีกแล้วน่ะนั่นพายเรือออกอ่าวกันแล้วโน่นทางโน้นน่ะน้ำอ่ะอันนี้คือมันรอดออกมาจากในถ้ำนะเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้มีแม่น้ำรอบเนี่ยอันนี้คือน้ำออกมาจากในถ้ำแล้วตรงนั้นอ่ะใสมากเลยน่ะลึกด้วยนะ3เมตรกว่านั่นอันนั้นน่ะพายเรือคายักเล่นเนาะแล้วส่วนด้านล่างเขากั้นไว้ให้เด็กเล่นเป็นแพน้ำแพน้ำให้คนมานั่งกินอาหารชิวๆเล่นนงเล่นน้ำเล่นก็เล่นได้เรื่อยๆเนาะเพราะมันเป็นน้ำไม่นี่ธรรมชาติแต่ว่ามันไม่เหนียวนะมันเย็นสดชื่นดีน้ำมันออกจากในเขาแล้วมันเย็นมากเลยนะเด็กๆขึ้นมาปากดำกันหมดหนาวเด็กๆขึ้นแล้วนะไปขึ้นได้แล้วพอแล้วจะไปแล้วเร็ว
ตอนนี้เด็กๆก็เล่นน้ำกันเสร็จแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะได้ไปต่อหรือจะกลับบ้านเนาะยังไม่รู้ต้องดูเวลาว่าเผื่อจะไปเที่ยวไหนได้เพิ่มเนาะขึ้นรถกันไปก่อนดีกว่าบ๊ายบายไปขึ้นรถกันค่ะตอนนี้ก็มาแวะดูบุรกูล2นะคะบุรกูล2แต่ก็ไม่ได้เล่นน้ำหรอกเนาะมาแวะดูเฉยๆเพราะว่าไม่ได้มานานว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างวังเวียงนะคะนี่ตรงนี้ก็คือเก็บค่าเข้าเหมือนกันเนาะคนลาวคนละ 10,000 กีบนะคะอันนี้ก็คือเป็นช่วงบ่ายนะมันก็จะร้อนๆหน่อยนะคะยินดีต้อนรับสู่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติถ้ำอ่างหลวงเนาะเป็นถ้ำอ่างหลวงอู้เสียงน้ำแห้งแห้งวานนี่โอ้ยน้ำแห้งขนาดถ้ำอ่างหลวงก็คือคนก็มาโหนสลิงกันเนี่ยเล่นน้ำเล่นอะไรนี่วันธรรมดาไอ้วันมันไม่มีคนมาเนาะช่วงนี้มันก็จะเงียบเงียบหน่อยหนึ่งนี่โหนสลิงไต่แพไต่อะไรกันเล่นเนาะอุ้ยเขาไปตรงไหนก็มีแต่เขาแล้วเนี่ยดีนะเรามากัน2คนเออแซวแซวเดินข้ามสะพานเออสะพานนี้ก็เดินได้นะสิตกน้ำบ่เนาะลองดูสิอันนี้มีใครเดินมากับเรานี่เรามาคนเดียวนั่นนี่อ๋อนั่นเป็นซุ้มคนมานั่งกินข้าวกินอะไรกันกี่คนมาหงสลิงมาโดดน้ำโดดอย่างกันกับอยู่แถวแถวนี้เนาะนี่เด็กโอ้แต่อากาศเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะอาจจะไปนั่งเล่นแคมน้ำซองหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็ค่อยกลับนะคะวังเวียง2วันเดินกันขาลากเหมือนกันนะแต่ละจุดเด็กๆก็เจอน้ำไม่ได้จะลงน้ำอย่างเดียวอยู่ข้างทางสวยทุกจุดนะวังเวียงถ้าใครได้มาเที่ยวนะคะแนะนำเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทริปวังเวียงจบทริปกันเรียบร้อยแล้ว2วัน1คืนเป็นยังไงมวนบ่มวนหลายบ่ขอเข้ากล้องน้ำโอ้ลูกบอกว่ามวนหลายตอนนี้กระจัดกระจายกันแล้วเนาะตอนนี้ก็คือแยกๆกันแล้วเด็กๆแยกกันกลับบ้านแล้วอีก2คนอยู่บ้านยายอีก4คนอยู่บ้านลุงเนาะอยู่บ้านอันนี้เจ้าของบ้านอันนี้เฮามาอยู่บ้านเพิ่นแม่นบ่แหน่ขอนอนบ้านเพิ่นอีกแล้วมื้อนี้น่ะตอนนี้ก็คือมาถึงแล้วมาถึงแต่ห้าโมงหกโมงเนาะเขามาถึงเนาะหกโมงปลายประมาณหกโมงกว่ามาฮอดบ้านแล้วเนาะสองวันหนึ่งคืนกับทริปวังเวียงเล่นน้ำน้ำหน้าเล่นทุกบอลน้ำหน้าเล่นทุกจุดถ้าใครอยากเล่นวังเวียงไปได้เลยเนาะแต่ว่าเดือนหน้าค้นอาจจะหลายเนาะเดือนนี้เขาไปค้นบ่ค่อยมีแต่ว่าค้นไปกองอยู่ทำอย่างทำล้มเนาะทำล้มค้นหลายแท้อะไรว่าบ่มีวันสินั่งเลยเด็กๆสิเล่นน้ำก็เล่นน้ำบ่ได้เพราะว่าน้ำมันแห้งฝนตกน้ำมันหลายก็เลยบ่กล้าเล่นก็เลยซิ่งกันกลับบ้านเลยเนาะแต่ว่าอันทำล้มมันก็สวยๆอย่างนึงเป็นนางชิวนางเล่นนั่นได้เพราะแล้วบ่ได้เสียค่าเข้าแต่ละทำมันเสียค่าเข้าคนละ 10,000 กีบคนก็เลยบ่ค่อยเข้าไปเนาะก็เลยไปกอกกันอยู่ทำล้มหมดเลยเนาะเสียดายน้ำมันหลายลูกก็เลยบ่ได้เล่นน้ำซ้ำโอ้ยฮะไดโนเสาร์มันมีหน่อยเดียวนึงเดี๋ยวไว้ไปเบิ่งอยู่สวนนกนุชเนาะเดี๋ยวหลานพิเทอมเลยสิพาหลานไปเที่ยวประเทศไทยเนาะไปเบิ่งไดโนเสาร์สวนนกนุชมีทุกสายพันธุ์เลยเนาะเออสำหรับคลิปนี้เฮาต้องเฮ็ดจังได๋ก่อนต้องบอกเพิ่นก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเที่ยวไปไทยลาวในเด้อไว้น้องมีมีสิข้ามไปเที่ยวไทยน้องมีสิเปิดช่องแล้วด้วยนี่เปิดช่องเนาะเดี๋ยวน้องมีมีใส่ซอบใส่กล้องก่อนตอนนี้มีมียังเฮ็ดยังใส่กล้องบ่เป็นเดี๋ยวให้น้องมีมีเฮียนหนังสือเก่งๆแล้วน้องมีก็สิเปิดช่อง YouTube ด้วยนี่ดาว TikTok ด้วยนี่น่ะเรามี TikTok เป็นช่องของเราเองได้วันนี้น่ะสบายดีเด้อไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อจุ๊บๆ จุ๊บๆ